สวัสดีครับทุกคนผมคุณฝนเองนะครับวันนี้ฝนไปเดินเล่นที่กิมหยกมาแล้วก็เจอของใหม่อยากจะมารีวิวมันคือเจ้าซิงนี่ฝนขอเรียกมันว่าดินน้ำมันกินได้สไตล์ญี่ปุ่นงั้นเดี๋ยวจะมาแกะกันเลยนะครับเริ่มแกะจากตรงนี้ดึ๊ดดึ๊ดดึ๊ดซิงภายในกล่องก็จะมีพวกนี้นะครับมันหน้าตาคล้ายๆดินน้ำมันแต่ว่ามันกินได้แล้วอันนี้ก็คือพิมพ์ไว้เวลาแบบเราอยากทำตามพิมพ์แล้วก็สามารถทำตามนี้ได้แล้วเราก็จะมีสปริงเกิลเอาไว้ใช้ตกแต่งอีกเรามาทำกันเลยนะครับสีชมพูก็ออกมาเรียบร้อยที่จริงยังไม่เรียบร้อยเลยอ้าวติดแล้วไงดีหูหอมจังกลิ่นหวานมาฝรั่งเลยตรงนี้เขาบอกว่าสามารถผสมสีได้นะครับแล้วก็จะสามารถทำตามแบบที่เราต้องการได้เลยแต่ว่าถ้าอยากทำแบบง่ายๆแล้วก็ทำตามเขาได้เลยนะครับเดี๋ยวพวกผมลองทำตามเขาก่อนก็แล้วกันขึ้นมาแล้วว้าวเย้อ้าวเละอยู่ดีฝุ่นก็รู้สึกว่าฝุ่นไม่น่าจะไม่ค่อยถนัดทํากับพิมพ์เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นฝุ่นจะลองทําตามจินตนาการของตัวเองดูมาทํากันเลยซูชิแซลมอนว้าวปิ้งเย้ปิ้งทำไมวาซาบิมันสูงกว่าซูชิแล้วว้าวรักหน่อยดีกว่าได้แล้ววาซาบิโอเคดูอ่ะอุ๊ยทำไมอันนี้ใหญ่นี่ซูชิจิ๋วฝีมือฝึกฝนครับมีวาซาบิให้จิ้มด้วยดูน่ากินมากเลยแต่ว่าไม่อยากกินเลยมันเสียดายมันทำยากมากงั้นเดี๋ยวเราตั้งไว้ก่อนแล้วไปทำชิ้นใหม่กันเลยนะครับค่อยกินทีเดียวปิ๊งนี่ละอันนี้มันไม่ได้สนุกที่ได้ปั้นอย่างเดียวนะครับมันสนุกที่ได้ผสมสีด้วยแล้วก็ได้แบบว่าทดลองว่าสีไหนสวยเหมือนว่าพวกมันกำลังทำสีน้ำตาลอยู่แล้วทีนี้มันก็กลายเป็นแบบนี้แล้วก็ต้องคิดเอาว่าต้องหาอะไรเติมเรียบร้อยคราวนี้ก็เหลือจานที่3ของคุณฝนโอ้ยโอเคจานที่3ต่อมาวางด้านปีเลยอะไรเนี่ยอุ้ยอ้อยแมลงวันนี้ฝุ่นทำอาหาร3อย่างซึ่งก็คืออาหาร3สไตล์สไตล์แรกก็คือสไตล์ญี่ปุ่นสไตล์ที่2ก็คือเป็นอาหารฝรั่งแล้วสไตล์ที่3ก็คืออาหารไทยอาหารญี่ปุ่นของฝนก็คือซูชิเพราะว่าเวลาฝนนึกถึงอาหารญี่ปุ่นฝนนึกถึงแต่ซูชิอย่างเดียวแล้วอาหารฝรั่งก็คือสเต็กแล้วก็อาหารไทยคืออาหารที่ฝนกินอยู่บ่อยๆก็คือข้าวไข่เจียวงั้นเดี๋ยวเราจะมาลองกินทั้งหมดนี้กันเลยนะครับเริ่มจากรายแรกใครจะถูกกินกินอันนี้บ๊ายบายเจ้าซูชิรสชาติปนกันแล้วมันก็ชาแปลกๆนะครับ
ดินน้ำมันกินได้สไตล์ญี่ปุ่นอันนี้ทำก็สนุกกินก็อร่อยแถมยังช่วยเสริมสร้างจินตนาการให้ฝึกฝนอีกด้วยนะครับไว้ฝนเจออะไรใหม่ๆเดี๋ยวฝึกฝนมารีวิวอีกนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้ช่องคุณฝนด้วยนะครับบ๊ายบาย